สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube Big Life facebook.com/biglife บอกในเว็บไซต์ iqgang.com นะครับก็แน่นอนครับว่าหลายคนก็คงจะรู้ว่าผมนะใช้ iPhone 13 Pro อยู่แล้วนะครับเป็นเครื่องส่วนตัวทีนี้คือผมยังไม่ได้รีวิวเครื่องตัวเองแบบอย่างเป็นทางการเลยเรามาดูกันว่าในการรีวิวของมือถือรุ่นนี้มันจะเป็นอย่างไรกับการใช้งานจริงผ่านมาแล้วถึงเกือบ3เดือนนะครับพร้อมแล้วรับชมคลิปนี้กันได้เลยครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปต่อเนื่องจากการแกะกล่อง iPhone 13 Pro ของผมนะครับซึ่งผมก็ได้ใช้เวลาในการทดลองใช้นะครับเรียกว่าใช้งานจริงดีกว่า2เดือนเต็มเลยนะครับก็เลยจะมารีวิวนะครับหลัง2เดือนแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็แน่นอนว่า iPhone 13 Pro นะครับมันก็จะมีดีเทลง่ายๆก็คือตัวเครื่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่านี่คือสภาพเรียวที่ผมใช้งานจริงๆนะครับผมลองเช็ดๆให้นิดนึงแล้วกันเนาะให้เผื่อคุณบอกว่าเอ้ยมันดูเรียวเกินไปอ่ะขอสะอาดกันนิดหน่อยนี่ครับคือด้วยความว่าด้านข้างเครื่องนั้นก็เป็นแบบผิวแบบเงาเลยครับเงาเป็นกระจกนะครับก็ทำให้เวลาที่ถอดจากเคสปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีแบบเหมือนกับริ้วรอยต่างๆที่จริงอ่ะผมใช้ค่อนข้างจะใส่เคสตลอดเวลาก็เลยจะทำให้ไม่มีริ้วรอยนะฮะก็เป็นอีกวิธีนึงในการดูแลรักษานะครับแต่ว่ายกเว้นอาจจะมีที่ก้นนิดหน่อยเพราะว่าก้นนั้นผมค่อนข้างใช้งานค่อนข้างหนักนะฮะมันก็จะมีนิดหน่อยนะครับแต่โดยภาพรวมนะครับถามว่าทำไมถึงเลือกตัวนี้ก็เพราะว่า1ครับเนี่ยครับขนาดของมันคือผมถือได้ด้วยมือเดียวเลยเนี่ยสามารถปัดไปปัดมาได้นะครับมีความคล่องตัวและความปราดเปรียวในการใช้งานนะครับคือผมไม่จำเป็นต้องใช้ไอโฟนใหญ่เพราะว่าผมก็พก2เครื่องอย่างที่ในคลิป IT Battle ที่ผมได้ทำไปก่อนหน้านี้บอกว่าผมใช้งาน2เครื่องจริงทั้ง S21 Ultra แล้วก็ iPhone นะครับแต่ว่าถ้าให้รีวิวแบบปกติเหมือนกับทั่วไป iPhone มันรู้อยู่แล้วว่ามีอะไรนะครับผมจะพูดถึงเรื่องที่ผมชอบเลยแล้วกันเนาะเรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องของความเรียบง่ายนะครับในการใช้งานก็คือสามารถที่จะดู notification แล้วก็สามารถดูข้อมูลต่างๆนะครับ search อะไรเงี้ยสามารถที่จะดูได้ง่ายและสะดวกนะครับมีแอปพลิเคชันที่เพียงพอสามารถที่จะเข้าไปดูนะครับแล้วก็ store ดูอะไรต่างๆเนี่ยเช่นว่าเอ้ยตอนนี้เราสั่งอะไรไปมีอะไรที่เราสามารถที่จะใช้งานได้ไหมจากในเครื่องนะครับก็สามารถที่จะดูได้แบบนี้เลยโอ้โหถือว่าช็อปของมันเนี่ยก็พาเสียตังค์ได้นะครับอันนี้คือช็อปของ Apple ที่บุบนออนไลน์นะครับเราสามารถสั่งผ่าน Apple ID ได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับโปรแกรมต่างๆที่มันติดตั้งมาให้เนี่ยถือว่าค่อนข้างครบนะครับแล้วก็ความเสถียรของในเรื่องโปรแกรมการตัดต่อวิดีโอเช่นผมใช้ Luma Fusion ในการตัดเนี่ยก็สามารถที่จะมีความเสถียรนะครับเนี่ยผมสามารถที่จะตัดวิดีโอนะครับอันนี้คือตัวอย่างของการที่ผมไปเดินงานคอมมาดนะครับครั้งล่าสุดเนี่ยผมตัดเอาไว้เรียบร้อยนะครับก็สามารถที่จะกดรับชมได้นะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อย่างไรไงไอโฟนก็ยังมีจุดดีอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยนะครับเกี่ยวกับแอปเนี่ยหลายคนก็ยังคงเชื่อมั่นอยู่นะฮะผมเองก็เชื่ออยู่ระดับหนึ่งนะครับคือก็ไม่ได้เชื่อมากเพราะว่าบางทีเรื่องของการที่มันไม่สามารถจะป้องกันแบบเรื่องของสแปม SMS ได้นะฮะคือผมพยายามต้องลบเนี่ยผมจัดการแล้วหมดแล้วนะครับคือมันไม่มีสแปม SMS มาก่อกวนแล้วแต่ไม่แน่พรุ่งนี้มันอาจจะเข้ามาก็ได้อันนี้คืออีกเรื่องหนึ่งแล้วก็เรื่องของ Who's Call ที่บางทีนะครับคือแสดงผลแค่สั้นแค่ตรงนี้มันก็รู้สึกว่าเอ้ยยังไม่ค่อยเหมาะสมเหมือนกันรอยส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ชอบนะครับโดยเฉพาะใน iOS เวอร์ชัน 15.2 ใหม่นะครับนี่คือสิ่งนี้ครับนี่เข้าไปในกล้องนะครับคุณจะเห็นว่ามันจะมีปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มตรงนี้คืออะไรนะฮะถ้ายกขึ้นมาเนี่ยปุ่มมันจะหายไปนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาดอกไม้มาใกล้ๆกับกล้องนะฮะนี่
ปุ่มดอกไม้จะขึ้นมาพอกดปุ๊บนี่คือมาโครนั่นเองครับคือปกติเนี่ยไอ้มาโครนะครับจอมจุ้นจ้านของ iPhone เนี่ยมักจะขึ้นมาในเวลาไม่ให้เหมาะสมสักเท่าไหร่ครับเช่นผมถ่ายวีดีโอใกล้ๆผมไม่ต้องการให้มาโครคือมันละลายหลังกำลังดีอยู่แล้วล่ะเฮ้ยอยู่ดีก็มาโครขึ้นมาเลยเออเป็นงั้นไปแล้วในฟีเจอร์นี้นะครับก็จะสามารถปิดในของวิดีโอได้ด้วยนะครับแต่ว่าต้องปิดก่อนที่จะถ่ายนะครับแล้วก็ยังมีโปรเรสนะครับโปรเรสเนี่ยยังคงได้เฉพาะของ iPhone อยู่นะครับพรีเซตติ้งก็จะมีเนี่ยครับสามารถที่จะปิดโปรเรสกับเปิดได้นะครับประมาณนี้แล้วก็เรื่องปรับความสว่างอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกอย่างนะครับของ iPhone เนี่ยคือคุณจะต้องปรับให้เสร็จก่อนจะถ่ายนะครับเนี่ยรวมถึงตัวของฟีเจอร์Cinematic นะครับเท่าที่ลองคือตัดในเครื่อง iPhone เสร็จปุ๊บแล้วค่อยแรนเดอร์แล้วค่อยโยนไปเครื่องอื่นจะดีกว่าเพราะว่าถ้าสมมติโยนไปไฟล์ดิบๆเลยไม่ขึ้นนะครับส่วนฟีเจอร์การถ่ายภาพนะครับคือมันก็จะมีฟีเจอร์พวกแบบเอฟเฟกต์ต่างๆเนี่ยสามารถที่จะปรับได้คือที่จริง Android มันก็มีมานานแล้วล่ะแต่ว่าก็ขิงกันนิดนึงนะแล้วก็จะมีโหมดต่างๆนะครับมีมาให้ค่อนข้างครบคือเรื่องของการถ่ายภาพ iPhone ยังคงเป็นเอกลักษณ์ของมันอยู่แต่ว่าไม่จะไม่มี Beauty Mode นะครับอันนี้ก็ทำใจนะครับนี่ก็คือในเรื่องของฟีเจอร์กล้องนะครับนี่เราจะทดสอบในการถ่ายภาพด้วยเลนส์มุมกว้างสุดนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ต่อมาก็จะเป็นระยะ1เท่านะครับต่อมา2เท่านะครับก็จะสังเกตว่ายังมีไอตัวที่มันบุบบุบบอยู่นะครับแล้วไม่สามารถที่จะซูมได้สุดๆถึง9เท่านะครับก็สแกนถึงป้ายร้านค่อนข้างจะชัดเจนมากส่วนในเรื่องของสิ่งที่ไม่ชอบกันบ้างล่ะสิ่งที่ไม่ชอบนะครับสิ่งแรกก็คือว่าบางทีอะพวกวิดเจ็ตอะไรต่างเนี่ยผมว่าเอ้ยถ้าที่แกนดรอยเนี่ยการจัดวางมันอาจจะน้อยกว่านะครับด้วยระบบที่ค่อนข้างจะจำกัดนะครับสองแอปพลิเคชันบางอย่างนะครับคือยอมรับว่าบางที Android อาจจะทำงานได้ดีกว่าเช่น Google Map อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ในการเล่นเกมนะครับอันนี้สำคัญเลยนะฮะคือมันร้อนพอสมควรเลยครับเช่นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันกับนี้ครับเกม Genshin Impact อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ระหว่างเข้าเกมเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดก็คือ
นอกจากเครื่องร้อนแล้วนะครับคือเซฟบางอย่างอย่างของเกมที่ผมเล่นอย่างเช่น Assault 9 Legion เนี่ยมันไม่เชื่อมต่อกันระหว่าง Android กับ iOS นะครับอันนี้ก็คือเรื่องที่ผมค่อนข้างจะเซ็งอยู่เบาๆนะครับและในเรื่องของการเล่นเกมนะครับอันนี้ผมปรับเป็นเรื่องของภาพแบบสูงสุดนะครับก็คือ120เฟรมเรทเลยนะฮะนี่ก็ตอนนี้คือในระยะแรกที่เราเล่นนั้นอาจจะยังไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราเล่นไปสักพักนึงเนี่ยมันก็อาจจะมีความร้อนเกิดขึ้นมาได้นะฮะเนี่ยอย่างเช่นตอนนี้คือให้ดูนะครับว่าถ้าสมมุติว่าเล่นเกมจริงๆเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่หรอกแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันเกิดความร้อนในสูงขึ้นมานะครับก็อาจจะทำให้ในเรื่องของการทำงานนะครับบางอย่างเนี่ยอาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะครับส่วนในเรื่องของเคสนะครับตัวผมเองนะครับผมก็เลือกใช้ของยูนิคนะครับซึ่งตัวนี้ก็คือรุ่นของ Combat นะครับก็คือสังเกตว่าขอบนั้นน่ะค่อนข้างที่จะหนาใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ผมจะอินเสิร์ตภาพในการที่ทดลองเกี่ยวกับการกระแทกนะครับก็คือเคสเนี้ยค่อนข้างเหมาะสมกับคนที่ต้องการใช้เคสที่ใสๆไม่ต้องเอาอะไรเยอะขอแข็งแรงนะครับแล้วก็ยูนิคยังมีทั้งหมดหลากหลายรุ่นนะครับซึ่งอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งนะครับผมจะให้คุณได้ดูเลยนะครับก็เริ่มต้นจากตัวนี้เป็น Extreme นะครับ Extreme นั้นตัวเคสนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับคือจะมีบัมเปอร์เป็น Air Shield นะครับอาจจะไม่ได้แข็งแรงเท่ากับ Combat แต่ว่าอย่างน้อยมันก็ดูสวยกว่านะครับอันนี้คือแบบที่1 นะครับแบบที่2 นะครับซึ่งเป็นแบบที่ผมคิดว่าผมจะกำลังจะเปลี่ยนนะครับ Extreme ตัวที่2จะเป็นแบบนี้ครับคือสามารถติดแม็กเซฟได้นั่นเองครับในลักษณะแบบนี้เนี่ยเคสข้างในก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับคือเอาง่ายว่า2อันนี้ก็คือแตกต่างกันระหว่างมีแม็กเซฟกับไม่มีแม็กเซฟนั่นเองครับและอีกแบบนึงนะครับที่ผมเลือกมาอันนี้นะครับชื่อว่า Transformer นะครับ Transformer ก็คือเคสที่เราสามารถจะปรับรูปทรงได้นะครับนั่นหมายความว่าเคสตัวนี้นะครับก็คือนอกจากมีเรื่องของแมกเนติกนะครับหรือว่าแม็กเซฟแล้วเนี่ยมันยังสามารถที่จะปรับให้รูปทรงของมันเนี่ยเป็นฐานตั้งได้ด้วยครับเอาละเดี๋ยวผมจะแกะออกมาทั้ง3อันเลยครับและนี่นะครับคือเคสของยูนิคนั่นเองครับก็เป็นทั้งหมด3อันนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นตระกูลที่เรียกว่า Extreme นะครับจุดเด่นของตัวนี้ก็คือมันจะมีแม็กเซฟนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นประกายนะครับแล้วก็ตัวขอบของเคสนะครับเนี่ยจะเป็นลักษณะของคุณสังเกตว่ามันจะมีบัมเปอร์นะครับบัมเปอร์ในจุดนี้นี่ดังนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะการกระแทกได้นะครับแต่ถ้าสมมุติเอามาเทียบกับคอมแบทซึ่งคอมแบทนั้นจะมีขอบที่หนากว่านะฮะเนี่ยครับมันก็จะยาวกว่าทำให้สามารถที่จะปกป้องได้ดีกว่านั่นเองครับแต่ว่าถ้าจะใช้ MagSafe เนี่ยก็จะมีแค่ตัว Extreme ตัวนี้นะครับตัวนี้เท่านั้นและอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือตัวนี้ครับก็จะเป็น Transformer ซึ่ง Transformer นะครับนอกจากในเรื่องของการใช้ MagSafe ได้แล้วนะครับยังสามารถที่จะทำนี้ได้นะครับนี่คือเราสามารถดัดนะครับแล้วก็ให้มันตั้งขึ้นได้แบบนี้นะครับแต่ข้อเสียของ Transformer ก็คือว่าตัวเคสเองนะครับมันจะเป็นสีดำใครที่อยากโชว์สีนะครับก็อดนะครับแต่ว่าขอบนั้นน่ะจะมีลักษณะที่คล้ายกับของ Combat นะฮะดังนั้นเนี่ยก็เลือกกันเองนะครับว่าคุณจะใช้ตัวไหนนะครับผมให้ดูอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของการตั้งของ Transformer อีกทีนะครับถ้าตั้งบนโต๊ะนี่ครับจะตั้งแบบนี้แล้วก็สามารถที่จะปรับรูปทรงปรับอะไรได้นะครับค่อนข้างที่จะมีความหลากหลายนะครับเนี่ยองศาของมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้เพราะตัวนี้เป็นแมกเนติกนะครับเป็นแม่เหล็กนั่นเองครับส่วนในเรื่องของการชาร์จแบตนะครับของ iPhone นอกจากในเรื่องของที่ชาร์จนะครับแบบ Lightning นะครับอันนี้ผมใส่เคสของยูนิคนะครับที่ผมได้พรีเซนต์ไปเมื่อกี้นี้นะครับเราจะมาลองใช้กับ MagSafe นะครับนี่ผมจะวางนะครับสังเกตนะครับคือพอเ
พอวางปุ๊บนี่มันจะชาร์จเข้าในสระแบบนี้นั่นเองครับก็ถือว่าสะดวกสบายดีใช้ได้นะครับแต่ MagSafe ตัวชาร์จที่เป็นชาร์จเร็วสุดก็จะมีข้อจำกัดของ iPhone นะครับก็คือตัว MagSafe ต้องเป็นของมันและที่สำคัญนะครับอ่ะผมพยายามถอดไฟมาก่อนนะครับปลั๊กจะต้องเป็นตัวนี้นะครับซึ่งเป็น Apple ของแท้นะครับกำลัง20วัตต์นั่นเองครับหรือใช้ง่ายๆเลยไอ้ปลั๊ก iPad นั่นแหละครับถ้าคุณมีปลั๊ก iPad เนี่ยคุณก็สามารถที่จะชาร์จผ่านเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้ได้นั่นเองครับก็ถือว่าสะดวกสบายดีสำหรับคนที่ใช้งาน Apple อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าถามเรื่องของความอึดของแบตเตอรี่ iPhone นะครับว่าเป็นอย่างไรสำหรับตัวนี้นะครับเอาเป็นว่าเท่าที่ผมใช้นะครับก็ใช้อยู่ประมาณนี้นะฮะก็คือหน้าจอนั้นส่วนใหญ่จะออนสกรีนอยู่ที่ประมาณ4ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีการออฟด้วยนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้ตลอดทั้งวันนั่นเองครับแต่ถ้าสมมติไม่กลัวไม่พอเนี่ยก็สามารถที่กด low power ได้แล้วก็ยังมีเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการแบตเตอรี่นะครับผมแนะนำว่าถ้าอยากให้แบตเตอรี่นั้นอยู่ได้นานมากขึ้นนะครับก็เปิดเรื่องของตัวถนอมแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ไม่ควรชาร์จไปเล่นไปนะครับก็คือเอาไฟให้มันลงมาสักหน่อยประมาณไม่เกิน 30% แล้วก็ค่อยใช้กลับไปจะดีที่สุดครับเดี๋ยวเราไปดูสรุปกันดีกว่านะครับสำหรับมือถือรุ่นนี้ครับสรุปสั้นๆนะครับหลังจากที่ผมได้ทดลองใช้งานนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนเคสไปแล้วทั้งหมดเกือบ3อันนะครับก็พบว่าจุดดีของ iPhone 13 Pro นั่นก็คือเรื่องของขนาดนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะพอดีกับมือผมอย่างมากเลยทีเดียวนะครับในการใช้งานแล้วก็แน่นอนว่าพอจะต้องมีการถือกล้องหรือมีการเสียบอุปกรณ์เสริมใดๆเนี่ยมันก็จะมีขนาดที่ค่อนข้างเหมาะสมแล้วก็ไม่ได้เกินไปแบตเตอรี่นั้นถือว่าเป็นอีกมือถือตัวนึงนะครับที่มีแบตเตอรี่ค่อนข้างที่จะอึดใช้ได้เลยทีเดียวแล้วก็ยังมีคุณสมบัติต่างๆที่เรียกว่าใกล้เคียงกับ iPhone 13 Pro Max อาจจะชาร์จไฟได้ไม่เร็วเท่าแต่อย่างไรก็ตามมันก็สามารถที่จะใช้งานได้แทบจะเหมือนกันเลยแทบจะทุกประการแถมยังประหยัดตังกว่าด้วยเพราะว่าค่าตัวของเครื่องนี้นะครับที่ผมได้มาติดสัญญานะครับอยู่ที่ 33,900 บาทก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มสำหรับคนที่ใช้โปรโมชั่นอยู่แล้วและต้องการที่จะลดค่าเครื่องมือถือเพื่อจะให้คุณได้คุ้มค่ากับเรื่องของตัวเครื่องที่คุณเอามาใช้งานได้จริงกว่านั่นเองครับแต่ถ้าถามว่าแล้วถ้าเทียบกับรุ่น Pro Max แน่นอนว่ารุ่น Pro Max นั้นก็จะได้แบตเตอรี่ที่อึดกว่าขนาดหน้าจอที่ใหญ่กว่าแต่มันอาจจะใหญ่เกินความจำเป็นของสำหรับใครหลายๆคนนั่นเองครับสุดท้ายแล้วนะครับตัวเลือกตัวนี้ก็ยังคงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมได้อยู่ตรงกลางที่กำลังดีสำหรับคนที่คิดว่าไม่อยากได้ใหญ่เกินไปแต่อยากได้กล้องที่มีรุ่นใหญ่ฝังเข้ามาในตัวนี่ก็เป็นทางเลือกอีกตัวนึงที่เรียกว่าค่อนข้างเหมาะสมเลยทีเดียวครับสำหรับคลิปต่อไปนั้นจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นรอติดตามชมในช่อง Big Line นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางช่องนี้รวมถึงใน facebook.com/bigline ครับ